เกร็ดเป็นย่านชุมชนที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นทั้งชุมชนค้าขายและเป็นที่ตั้งด่านตรวจเรือต่างๆรวมถึงวัดอารามต่างๆมากมายอาทิเช่นวัดปรมมัยยิกาวาสวัดไผ่ล้อมนอกจากนี้ยังมีเจดีย์มุเตาเป็นเจดีย์เอียงทรงมอญซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คของเกาะเกร็ดและมีชุมชนค้าขายซึ่งภายในมีสินค้าโอท็อปมากมายภายในชุมชนการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาและหม้อน้ำโบราณลวดลายงดงามซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเกาะเกร็ดผู้ชมที่เข้าชมสามารถทดลองปั้นได้การปั้นเครื่องปั้นดินเผาของชาวเกาะเกร็ดนะครับเราจะใช้เตาเผามีอยู่2ชนิดนะครับเตาชนิดแรกเราเรียกว่าเตาทรงหลังเต่านะครับเตาลักษณะนี้เตาทรงหลังเต่านี้นะครับจะเป็นการเผาเครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดใหญ่นะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือเตาเรียกว่าเตาทรงแมงป่องเตาทรงแมงป่องนี้จะเป็นการปั้นเครื่องปั้นดินเผาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดเล็กนะครับเราชาวเกาะเกร็ดของเราจะแบ่งการเผาด้วยเตาแบบอันนี้เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นก็คือว่าจะเป็นหม้อน้ำซึ่งเป็นตามประจำจังหวัดของนนทบุรีก็จะมีในผ้าพันคอเป็นผ้าพันคอของโรงเรียนตามในพื้นที่ในจังหวัดนนท์ก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดก็คือเป็นหม้อน้ำนะครับจะติดอยู่ในตามประจำจังหวัดแล้วก็จะติดอยู่ในผ้าพันคอเสือขั้นตอนในกระบวนการในการผลิตเนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดนะครับเริ่มจากนำดินมาหมักแช่น้ำไว้แล้วก็มาผ่านกระบวนการการกรองการคัดแยกขยะที่อยู่ในเนื้อดินออกแล้วก็ต้องรอให้เนื้อดินแข็งแล้วก็มาเข้าเครื่องนวดก่อนที่จะมาปั้นขึ้นมาพอปั้นเสร็จก็ต้องเอามาแกะลายก็ต้องเอาไปผ่านนะครับนี่เป็นขั้นตอนเป็นรายละเอียดคร่าวๆ